ต่อช่วงนี้ประเด็นสำคัญก็จะเป็นเรื่องของคดีเกี่ยวกับคดีตักใบนะครับซึ่งก็มีกระแสสังคมพูดกันมาก่อนหน้านี้ในเรื่องของอายุความของคดีนี้ที่จะหมดในวันนี้25ตุลาคมนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาพูดในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งท่านนายกก็ออกมารับนะครับว่าเสียใจกับเหตุการณ์คดีตักใบแต่ว่าไม่สามารถขยายอายุความคดีตักใบที่จะสิ้นสุดในวันนี้ได้นะครับขณะที่กลุ่มนักศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ก็ได้รวมตัวกันนะครับเพื่อแสดงออกเรียกร้องให้รัฐบาลติดตามคนผิดมารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมครับในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรนะครับท่านได้พูดถึงเรื่องของคดีสลายการชุมนุมตากใบนะครับที่จังหวัดนราธิวาสที่จะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมหรือว่าวันนี้นั่นเองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่ผ่านมาแล้วก็หลายรัฐบาลเองก็ออกมาขอโทษแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบไปบ้างแล้วนะครับโดยฐานะรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีท่านนายกก็ขอแสดงความเสียใจและขอโทษอีกครั้งและจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกที่ผ่านมาเร่งรัดติดตามคดีดำเนินคดีมาโดยตลอดนะครับโดยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งหนังสือไปสอบถามอย่างคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยสามารถดำเนินการทางกฎหมายอะไรเพิ่มเติมได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องของอายุความแต่ก็ได้รับคำตอบกลับมานะครับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถออกพระราชกำหนดเพื่อขยายอายุความของคดีตากใบได้เพราะว่าไม่เข้าเกณฑ์และอาจเป็นการเลือกปฏิบัติส่วนเรื่องของการติดตามตัวพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาของคดีตากใบเนี่ยนะครับที่ตอนนี้ทางการเองก็ยังไม่สามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้นั้นจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครในพรรคเพื่อไทยสามารถติดต่อพลเอกพิสารได้ครับเอาไปฟังข้อความบางส่วนตรงนี้จากท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับคือคงต้องพูดคุยกันนะคะตอนนี้ก็ไม่ใช่คือตอนนี้ก็อย่างที่เห็นว่าเราออกจากพรรคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่ที่คุยกันเนี่ยยังไม่มีใครที่ได้คุยกับท่านพิสารเลยไม่ใครคุยก็เดี๋ยวลองดูว่าจะยังไงแต่แน่นอนว่าเอาจริงนะว่าประเด็นที่สำคัญอ่ะมันไม่อยากให้เกิดเรื่องอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่สามารถเจรจาพูดคุยได้ต้องทำอยู่แล้วนะไม่มีทางที่จะกลับมาว่ากันส่วนทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้บอกว่าสั่งการให้เฝ้าระวังพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากขึ้นไม่ใช่จากคดีตากใบใกล้หมดอายุความเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีเรื่องของการก่อเหตุมาโดยตลอดด้วยทางนี้รัฐเองก็ได้มีการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในคดีตากใบไปแล้วประมาณ600กว่าล้านบาทแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการซื้อชีวิตคนเพียงแต่เป็นการสื่อว่ารัฐพยายามดูแลและเยียวยาตามที่กฎหมายมีอยู่ส่วนผู้ที่ศาลออกหมายจับรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจได้ตามหาผู้ถูกออกหมายจับในสถานที่ต่างๆซึ่งได้ทำอย่างเต็มที่และก็สุดความสามารถแล้วครับเรื่องตากใบไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลนะครับเรื่องตากใบเป็นเรื่องของรัฐรัฐไทยกำลังถูกคุกคามเรื่องของการเกิดปัญหาผมอยากให้สื่อมวลชนต้องช่วยดูตรงนี้ด้วยไม่อย่างนั้นถ้าเราจับตรงนี้ไม่ได้มันกลายเป็นเราไปกระตุ้นแล้วก็กลายเป็นรัฐบาลไทยก็ดีรัฐไทยก็ดีกลายเป็นเหยื่อนะครับผมไม่อยากให้เราไปทำให้มันเกิดเป็นเหยื่อเรายินดีที่ต้องสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นเรายินดีที่จะต้องแก้ไขปัญหาทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมายนะครับเราทำมาจนถึง4คดีที่4ที่จบลงด้วยรู้สึกรัฐก็ถือว่าไม่ฟ้องทั้งหมดนะครับแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นรัฐถึงได้เยียวยาได้นะครับวันนี้ในชุมชนก็ยังไม่รู้ว่าที่รัฐเยียวยาไปแล้วเนี่ยทั้งหมด600กว่าล้านเนี่ยผู้ที่ครอบครัวเสียชีวิตเนี่ยก็ได้ไป7ล้านผมพูดอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเอาเงิน7ล้านไปซื้อชีวิตคนแล้วก็มาตอบนะครับแต่ว่าได้พูดถึงความหมายว่ารัฐได้พยายามดูแลและเยียวยาตามที่กฎหมายมันมีอนุญาตให้เราทำทางด้านพลโทไพศาลหนูสางแม่ทัพภาค4นะครับก็ได้เข้าไปชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมาการวิสามันกรณีคดีตากใบว่าจากการวิเคราะห์แนวโน้มเหตุการณ์ต่างๆหลังคดีหมดอายุความในวันนี้มีความห่วงใยในเรื่องของมือที่3ที่อาจจะสวมรอยใช้สถานการณ์นี้ออกมาสร้างสถานการณ์จึงขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นให้ร่วมเฝ้าระวังมือที่3ส่วนการทำงานของหน่วยงานความมั่นคงคือการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุและอาจจะยกระดับความปลอดภัยให้สูงขึ้นด้วย
ส่วนบรรยากาศที่สนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองยะลาเมื่อวานนี้นะครับกลุ่มนักศึกษาทั้งชายหญิงแล้วก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า500คนเขาไปรวมตัวกันจัดกิจกรรม challenge นะครับร้อยความรู้สึกการเดินทางของความรู้สึกจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านการแบ่งปันความรู้สึกความคิดกับความสูญเสียโศกนาฏกรรมตากใบโดยใช้ผ้าเนี่ยเป็นสื่อในการถ่ายทอดแสดงความคิดเห็นแล้วก็เขียนข้อความต่างๆในหัวข้อตากใบตลอดระยะเวลา20ปีและทิศทางของคดีกับเวลาที่เหลือเพื่อจะเรียกร้องให้ทางรัฐบาลตามคนผิดมารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมหน้าสภ.ตากใบซึ่งก็กำลังจะหมดอายุความในวันนี้นะครับเพื่อจะเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตครับ